ไฟ0บาทใช้แสงอาทิตย์ 100% สั่งง่ายมาเร็วมากติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกันอีก1ปีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนแอดมินตัวแอดมินเอก็มาอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะฤดูกาลใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะคะเพื่อนๆพรีซีซั่นค่ะเพื่อนๆสามารถรับชมได้วันศุกร์นี้แล้วนะคะในช่วง5โมงเย็นค่ะก่อนที่จะเข้าสู่คอนเทนต์ข่าวในวันนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยค่ะขอไลค์ด้วยนะคะหากใครยังไม่ได้กด Subscribe ขอด้วยนะคะมุ่งหน้าสู่แสนซับไปด้วยกันค่ะเพื่อนๆสามารถสนับสนุนพวกเราได้ง่ายๆเลยค่ะเพียงแค่กดปุ่มจอยข้างๆปุ่ม Subscribe ร่วมเป็นทีมเมมเบอร์กันนะคะทุกๆวันที่23ของเดือนเรามีของรางวัลสุ่มแจกเพื่อเป็นการขอบคุณด้วยค่ะขอเริ่มกันที่ชิคาโกบูลส์กันก่อนเลยนะครับอาชูรัสคานิชวัสรองประธานฝ่ายกิจการบาสเกตบอลของทีมได้ออกมาเปิดเผยว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาชิคาโกบูลส์ที่สามารถผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟได้เนี่ยหลายต่อหลายคนประหลาดใจแต่ทางทีมของพวกเขาไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเลยนะครับแถมยังตั้งเป้าว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยจะต้องดีกว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาพร้อมกับบอกด้วยว่าพอเพลย์ออฟมาถึงและผู้เล่นตัวหลักในทีมอยู่ครบไม่มีปัญหาอาการบาดเจ็บอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนี่คือสิ่งที่อาชูรัสคานิชวัสก็ออกมาบอกฟังดูแล้วเป้าหมายขั้นต่ำอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับพวกเขาต้องผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2ให้จบได้แต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนครับเพราะว่าเพื่อนๆลองดูฝั่งตะวันออกตอนนี้เนี่ยนะครับหลายตัวหลายทีมก็แข็งแกร่งมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นอย่าง Milwaukee Bucks Boston Celtics Brooklyn Nets หรือว่าจะเป็น Philadelphia 76ers Cleveland Cavaliers ก็ได้ตัวเดอนแวนมิเชลเข้ามาเสริมทีมอีกนะครับรวมไปถึง Atlanta Hawks ที่มี DeJounte Murray เข้ามาเติมงานให้กับ Trae Young แถม Chicago Bulls ณเวลานี้เนี่ยยังคงมีปัญหาอาการบาดเจ็บของ Lonzo Ball ที่สร้างความปวดหัวให้กับทั้งทีมเหลือเกินนะครับข่าวของ Chicago Bulls ยังไม่หมดแค่นั้นไปต่อกันที่อเล็กซ์คารูโซกันสักหน่อยนะครับตัวของเขาได้บอกความตั้งใจนะครับว่าในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยตั้งแต่ที่ทั้งลีกประกาศว่าจะรีไทร์หมายเลข6ให้กับทั้งลีกนะครับเนื่องจากการเสียชีวิตของบิลรัสเซลเพื่อเป็นเกียรติให้กับสิ่งที่บิลรัสเซลเขาทำมาให้กับ NBA มาโดยตลอดแต่พอทางตัวของอเล็กซ์คารูโซเนี่ยเขายื่นเรื่องไปทาง NBA ทาง NBA ได้ปฏิเสธนะครับเขาบอกว่าเสื้อของอเล็กซ์คารูโซเนี่ยถือว่าเป็นท็อป75หมายความว่ามียอดขายดีที่สุดเป็นอันดับ1ใน75รายชื่อเนี่ยแหละครับก็เลยไม่สามารถที่จะเปลี่ยนหมายเลขได้ก็ยังคงต้องใช้หมายเลข6ต่อไปนะครับเพราะว่าทางลีกเขาอนุญาตให้นักกีฬาที่ใส่หมายเลข6อยู่แล้วเนี่ยสามารถใส่ต่อไปได้เลยนั่นหมายความว่าตัวของอเล็กซ์คารูโซจะเป็นนักกีฬาคนสุดท้ายของทั้งทีมชิคาโกบูลส์นะครับที่ได้ใส่หมายเลข6แบบนี้ซึ่งตัวของอเล็กซ์คารูโซเองเนี่ยนะครับเขาก็ประหลาดใจว่าทั้งลีกมีกฎแบบนี้ด้วยเหรอแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะเสื้อของเขาขายดีเขาก็แฮปปี้เหมือนกันตัวของอเล็กซ์คารูโซเนี่ยนะครับถือว่าเป็นขวัญใจแฟนคนนึงเลยนะครับย้อนกลับไปในสมัยที่อยู่ LA Lakers เนี่ยเขาใส่หมายเลข4เป็นนักกีฬาที่ไม่ผ่านการดราฟต์นะครับแต่ก็พัฒนาตัวเองพยายามทุ่มเทในการเล่นทุกอย่างและในท้ายที่สุดก็ได้ตอบรับนะครับจากทางทีมให้มีบทบาทในการเล่นที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเป็นนักกีฬาที่ช่วยเกมรับวงนอกได้ดีเป็นสิ่งที่แฟนๆ LA Lakers เสียดายเหลือเกินนะครับที่ปล่อยตัวเข้ามาอยู่กับ Chicago Bulls ในท้ายที่สุดซึ่งตอนที่ย้ายมาอยู่ Chicago Bulls ตอนแรกเนี่ยนะครับเขาก็ตั้งใจจะใส่หมายเลข4เหมือนตอนที่อยู่กับ LA Lakers เพียงแต่ว่าหมายเลข4ที่ Chicago Bulls เนี่ยเขามีการรีไทร์หมายเลขให้กับ Jerry Sloan เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่สามารถที่จะใส่หมายเลข4ได้และพอมาดูหมายเลข6เป็นเหลือเป็นเลขสุดท้ายด้วยแล้วก็รูปร่างดูดีเขาก็เลยตัดสินใจใส่หมายเลข6ก็ได้เดี๋ยวเรามารอชมผลงานของอเล็กซ์คารูโซในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะครับกลับมาเต็มๆไม่มีอาการบาดเจ็บการเล่นเกมรับวงนอกการยิง3คะแนนทุกอย่างจะช่วยงานให้กับชิคาโกบูลส์ได้ดีขนาดไหนมารอชมไปด้วยกันนะครับเราไปต่อกันที่ฟินิกซ์ซันส์ค่ะแม้ว่าตอนนี้เจ้าของทีมอย่างโรเบิร์ตซาวเวอร์จะประกาศขายทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแต่บรรยากาศในช่วงมีเดียเดย์การให้สัมภาษณ์ต่างๆแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าทุกคนในทีมเนี่ยยังคงช็อกกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นอยู่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเจมส์โจนนะคะ GM ของทีมค่ะมอนตี้วิลเลียมในฐานะหัวหน้าโค้ชคริสพอลหรือว่าจะเป็นเดลฟินบุกเกอร์ตัวบุกเกอร์เองเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่านี่ไม่ใช่โรเบิร์ตซาวเวอร์ที่เขารู้จักค่ะไม่ใช่โรเบิร์ตซาวเวอร์ที่เคยต้อนรับเขาด้วยความอบอุ่นในปีแรกที่เขาเข้าสู่ทีมตั้งแต่ปี2015ฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะเป็นฤดูกาลที่ปลายของตัวเดลฟินบุกเกอร์เองนะคะและเขาก็ถือว่าเป็นนักกีฬาที่อยู่กับทีมเฟนิกซ์ซันส์มานานที่สุดแล้วค่ะและเมื่อตัวของซาวเวอร์ประกาศขายทีมแบบนี้นะคะทุกคนในทีมเนี่ยก็ต้องเดินหน้าต่อไปเขาบอกว่าจะต้องตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดในฤดูกาลที่จะถึงนี้ค่ะพูดถึงความช็อกเนี่ยนะครับมีอีกหนึ่งทีมที่ช็อกไม่ต่างกันหรืออาจจะมากกว่าก็เป็นไปได้นั่นคือ Boston Celtics เมื่อวานนี้เราได้เห็นนักกีฬารวมถึงโจแมสซูล่าผู้ที่จะขึ้นมาทำหน้าที่แทนอีเมอูโดก้าเนี่ยนะครับเขาออกมาพูดความรู้สึกพอฟังดูแล้วก็รู้ได้เลยทันทีว่ายังคงช็อกกันอยู่โดยตัวของโจแมสซูล่าเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาทำได้ดีที่สุดนั่นคือการสานต่อสิ่งที่ Boston Celtics ทำได้ดีอยู่แล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาเวลาทีมเจอปัญหาในเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับพวกเขาทำได้ดีที่สุดนั่นคือการเล่นเกมรับนี่จึงเป็นจุดแรกที่ตัวของโจแมสซูล่าต้องการจะสานต่องานของอีเมอูโดก้าและในส่วนของการเล่นเกมรุกเนี่ยนะครับการโฟลว์บอลการถ่ายเทบอลมูฟเมน
ต่างๆนี่แหละคือสิ่งที่ตัวของโจแมสซูล่าเขาเน้นต้องการให้นักกีฬาที่มีโอกาสทำแต้มได้สูงที่สุดมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยนะครับเล่นง่ายเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่ตัวของโจแมสซูล่าเขาต้องการจะทำนะครับในการขึ้นมารับหน้าที่แทนอิเมอุโดกาในส่วนของปัญหาแล้วก็คดีความที่เคยเกิดขึ้นกับตัวเขาเมื่อ13ปีที่ผ่านมาตัวของโจแมสซูล่าเนี่ยเขาก็ปฏิเสธในการให้ข้อมูลต่างๆนะครับแต่บอกว่าตัวของเขาก็ได้เรียนรู้จากสิ่งที่เกิดขึ้นเขาไม่ใช่คนที่เพอร์เฟคแต่ก็พัฒนาตัวเองให้เป็นคนที่ดีขึ้นนะครับและบัดนี้ตัวของเขาไม่ใช่คนที่เคยเป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วไม่ต่างกับคนอื่นๆในทีมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างมาร์คัสสมาร์ทเจเรนบราวน์เจสันเททัมทั้ง3คนนี้เนี่ยตั้งแต่ที่มีข่าวออกมานะครับข่าวของเรื่องอิเมอุโดกาเนี่ยก็ไม่ได้มีใครพูดคุยกับอิเมอุโดกาได้เลยพวกเขายังไม่มีใครรู้ข้อมูลต่างๆเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจนั่นคือสิ่งที่มาร์คัสสมาร์ทนักกีฬาที่อยู่กับทีม Boston Celtics นานที่สุดณเวลานี้เนี่ยนะครับเขาได้ออกมาพูดเขาบอกว่าพวกเขาทุกคนเนี่ยยังไม่มีใครรู้ข้อมูลเชิงลึกต่างๆเลยแม้จะอยากรู้แค่ไหนก็ตามแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของพวกเขาเลยมันเป็นเรื่องส่วนตัวพวกเราทุกคนควรเคารพสิทธิส่วนบุคคลนะครับของตัวอิเมอุโดกาด้วยแต่สิ่งที่ทุกคนในทีมคิดตรงกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเจสันเททัมนี่คือทีมของพวกเขาเนี่ยดีพอที่จะคว้าแชมป์ NBA ได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็เดินหน้ากันต่อไปนะครับบางเรื่องเนี่ยเราควบคุมไม่ได้บางเรื่องเราควบคุมได้ดังนั้นสิ่งที่ดีที่สุดก็คือทำในสิ่งที่พวกเราสามารถควบคุมได้นะครับเราไปตามข่าว PJ Tucker กันค่ะหนึ่งในเรื่องที่เพิ่งทราบก่อนที่จะเข้า Media Day นะคะนั่นก็คือ PJ Tucker เข้ารับการผ่าตัดสองกล้องบริเวณเข่าซ้ายในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาค่ะดาริลมอร์เรย์ประธานของทีมฝ่ายบาสเนี่ยก็บอกนะคะว่าเป็นการผ่าตัดเช็ครายละเอียดค่ะและเก็บกวาดความเรียบร้อยบริเวณเข่าของ PJ Tucker ใช้เวลาเพียงแค่10นาทีเท่านั้น PJ Tucker เนี่ยพร้อมที่จะเข้าสู่ Training Camp อย่างแน่นอนค่ะในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะคะ Philadelphia 76ers เนี่ยไม่มีเซ็นเตอร์สำรองสูงระดับ6ฟุตให้กับ Joel Embiid เลยค่ะพวกเขามีอย่าง Paul Reed หรือว่า Montrezl Harrell PJ Tucker เนี่ยยังไงก็ต้องยืนตำแหน่ง5เป็นเซ็นเตอร์เสริมค่ะทางทีมเนี่ยต้องการสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ของ PJ Tucker นะคะโดยเฉพาะ PJ Tucker ในวัย37ปีเนี่ยแหละค่ะต้องดูแลเวลาการลงสนามทำการแข่งขันให้ดีเลยค่ะเพราะว่าเขาจะมีความสำคัญมากๆในช่วง Playoff เราไปต่อกับทีมที่ไม่เคยแม้แต่จะมีโอกาสสัมผัส NBA Finals นะครับอย่าง LA Clippers ที่ในฤดูกาลที่ถึงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะถอนคำสาปของทีมนะครับหรือว่า Clipper Curse ถ้าเกิดทุกคนในทีมยังคงอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์เข้าสู่ Playoff ได้ตัวของพอจอร์จได้ตอบคำถามนะครับว่าในฤดูกาลที่จะถึงนี้เนี่ยเป็นฤดูกาลที่เต็มไปด้วยความคาดหวังตัวของเขาพร้อมที่จะรับมือแบบไหนในความคาดหวังจากแฟนๆแบบนี้พอจอร์จได้บอกสั้นๆนะครับว่าต้องโฟกัสครับใช้คำว่าโฟกัสในทุกๆอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการซ้อมการแข่งการทำร่างกายถ้าเกิดทำได้พวกเขาก็มีโอกาสในส่วนของคาวายเลเนตเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าตัวของเขาเนี่ยสภาพร่างกายเนี่ยแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมา 13-14 เดือนเนี่ยนะครับตัวของเขาฟื้นฟูจากการบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าขวาฉีกบางส่วนตั้งแต่วันที่14มิถุนายนปี2021นะครับเพลย์ออฟรอบ2ที่เจอกับยูทาห์แจ๊สตัวของเขาไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยครับนอกจากการเวทเทรนนิ่งมากเท่าไหร่สภาพร่างกายความแข็งแกร่งของร่างกายก็เพิ่มมากขึ้นตัวของเขาตอนนี้เนี่ยเต็มไปด้วยความมั่นใจเลยนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลุยเทรนนิ่งแคมป์เข้าสู่ฤดูกาลปกติแบบเต็มที่มากๆเลยและเมื่อถูกสื่อถามนะครับว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาถ้าเกิดสมมติว่า LA Clippers เนี่ยเข้าสู่รอบลึกๆในเพลย์ออฟได้เนี่ยเขาจะกลับมาลงสนามทำการแข่งขันไหมตัวของคาวายเลเนอร์เนี่ยเขาก็บอกว่ามันเป็นคำถามที่แบบมันไม่ได้เกิดขึ้นเขาก็เลยตอบไปเลยนะครับบอกว่าถ้าเกิดสมมตินะครับว่า LA Clippers เนี่ยเข้าสู่ NBA Finals ได้ทุกคนก็จะได้เห็นตัวของเขาเนี่ยลงสนามทำการแข่งขันแน่นอนพร้อมกับทิ้งท้ายด้วยการหัวเราะเพื่อนๆอย่าลืมนะครับว่าครั้งสุดท้ายที่คาวายเลเนอร์หัวเราะแบบนี้เนี่ยเขาคว้าแชมป์กับแรปเตอร์สนะครับดังนั้นเรามาดูการหัวเราะครั้งนี้เนี่ยว่า LA Clippers จะสามารถคว้าแชมป์ได้หรือเปล่าในส่วนของไทลอร์ลูเนี่ยเขาก็แฮปปี้นะครับแม้ว่าจะยังตอบไม่ได้ว่าในช่วงเทรนนิ่งแคมป์กับพรีซีซั่นเนี่ยคาวายเลเนอร์จะเล่นมากแค่ไหนแต่ทั้งหมดทั้งปวงก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยละครับของ LA Clippers ในการเข้าสู่ฤดูกาลที่จะถึงนี้ครับปิดท้ายกันกับ Milwaukee Bucks นะคะที่เปิดฤดูกาลมาพวกเขาอาจจะไม่มี All Star 3สมัยของทีมอย่าง Chris Middleton ค่ะที่เข้ารับการผ่าตัดบริเวณข้อมือซ้ายหลังจากที่มีอาการเจ็บมาตั้งแต่ในช่วงการแข่งขัน All Star Game เป็นการเจ็บแบบไม่มากนะคะแต่หลังจากนั้นค่ะความรู้สึกเจ็บเหล่านั้นยังไม่หายไปเขาเลยตัดสินใจทำการผ่าตัดจริงๆแล้วเนี่ยก็น่าจะตัดสินใจไวกว่านี้จะได้ไม่พลาดการลงสนามทำการแข่งขันในช่วงต้นฤดูกาลค่ะในส่วนของโจอิงเกิลนะคะตัวแม่นอีกคนหนึ่งที่ทางทีมเนี่ยเอามาร่วมค่ะเขาน่าจะกลับมาได้ในช่วงเดือนมกราคมนะคะหลังจากที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณเอ็นไขว้หน้าเข่าซ้ายค่ะและไม่ใช่แค่ในส่วนของนักกีฬาเท่านั้นนะคะหัวหน้าโค้ชอย่างไมค์บูเดนโฮเซอร์เมื่อเดือนที่ผ่านมาค่ะเข้ารับการผ่าตัดบริเวณข้อเท้าขวายังไม่แน่ใจเลยนะคะว่าจะกระทบต่อการทำหน้าที่หัวหน้าโค้ชในช่วงการแข่งขัน Preseason หรือไม่เพราะว่า Milwaukee Bucks เนี่ยค่ะต้องไปอาบูดาบีนะคะเพื่อทำการแข่งขัน Preseason กับ Atlanta Hawks ค่ะรอติดตามชมกันต่อไปนะคะเพื่อนๆและนี่ก็คือข่าวคราวความเคลื่อนไหวในขณะนี้ไม่อยากพลาดข่าวสาร NBA แม้จะเป็นช่วงปิดฤดูกาลอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้ 23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจีได้ของพวกเรา 23 Mania วันนี้พวกเราทั้ง2คนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ